สวัสดีค่ะเป็นผู้ปกครองของณัฐพลคุ้มจันทึกหรือน้องเกดนะคะอัปเดตอาการน้องนะคะจากที่น้องได้ติดเตียงตั้งแต่วันที่1กุมภานะคะจนถึงตอนนี้น้องก็ทานได้นะคะหลับดับดีนะคะแล้วก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยนะไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรเลยตอนนี้ก็มีการที่ชาก็เริ่มที่จะหยิบของใส่ปากเองได้นะคะอ่ะปากนะคะอ่ะอ่ะปากปล่อยมือลูกปล่อยมือค่ะก็อาการน้องคือก็ไม่ได้ทรุดอะไรลงก็กินได้ปกตินะคะมีเมื่อยตัวบ้างนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณแม่มดกัญชาทีมงานจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยเหลือน้องนะคะตอนนี้ก็ทานได้แก้มเริ่มออกนะคะเริ่มออกละขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณคุณหมอทุกท่านขอบพระคุณค่ะฉันขอเป็นแสงเทียนส่องให้หลุดพ้น